งานกลุ่มไม่น่าสนใจเลย Elevator Music มากมาคนดูเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นก่อนเออจริงอย่าให้เหมือนที่ครูปุ้มบอกนะคนดูแบบเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นก่อนเดี๋ยวลองเดี๋ยวให้เปิดมาดูเฮ้ยมันคือเพลงมันคือความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์บนเวทีที่พี่แมวให้จดหมายคุณไปทุกคนน่ะทำได้แค่นี้เองเหรอใช่ป่ะอ้าวซาวเช็คก่อนขึ้นอีกครับพบกันเมื่อไหร่มาก็ไปแล้วพบแรกก็ไปเลยเอาร้องเพลงคนอื่นร้องเหรอผู้พันดวงไทยก็เพียงน้องนางยังไม่แปลเปลี่ยนใจอย่าทำให้ที่ชายตรอกลมระบมรักยังคงคอยทุกนาทีรอคุณดีอ่ะรอคุณดีรอคุณดีหัวใจอย่าบอกให้รู้เรื่องราวพี่ยังคอยอยู่ที่บ้านเสียงไหวไหมลูกเต๋าไหวไหมใช่เหรอท่อนเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เต็มรัดไปหกสองครับหกนะครับโอ้เป๊ะว่ะสามสี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะทำไปยังไม่รู้เรื่องเลยพอสะกดจิตบูร้องมาพร้อมสนุกได้ก็ชนะเออเสียงร้องสร้างให้มันคนดูมีอารมณ์ร่วมหน่อยลูกเอ้ยจากไกลก่อนลาจากที่ไปเธอบอกจะกลับมาหายังคงคอยทุกนาทีรอคนดีนั้นหวนมาอยากบอกให้รู้แก้วตาพี่ยังคอยอยู่ที่บ้านก่อนบ้านว่าคนกรุงหลอกลวงอย่าคิดเป็นห่วงพี่ไม่ลวงหลอกใครขอเพียงน้องนางยังไม่แปลเปลี่ยนใจอย่าทำให้พี่ชายพร้อมตรงระวังบุรีเจอนั้นล้างร่างคนดีต้องย้อนคืนมาพี่ยังคอยอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนการกอดนั้นของเราเธอยังไม่ลืมใช่ไหมอยู่ที่บ้านก่อนบ้านก่อนขอร้องน้องจงเห็นใจได้โปรดจะรอกันนะที่บ้าน
ใจเป็นโรจะรอกันนะโอ้พลิสเบย ตลกคาเฟ่เอาไอ้แจ็คไอ้แจ็คชวนเชิญยิ้มเออใช่ก็ผมขอคุณก่อนแล้วกันอันเนี้ยดูไว้ร้องก็ผิดคือลืมร้องเต้นก็ผิดแต่มันมีชีวิตชีวาพอมันมีชีวิตชีวาปุ๊บอะไรก็อภัยได้มันดูมีความสุขไล่มาไทยอันนี้ผมชอบเพราะว่าไทยกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะซนกล้าที่จะคิดแล้วก็ใส่เต็มเข้าไปก่อนไม่ได้คือเมื่อไหร่เราจะเห็นความกล้ากล้ากลัวกลัวกับความกล้ามันจะต่างกันไอเนี้ยเป็นความกล้าแล้วก็ทำมาแบบดีชอบชอบที่ที่กล้าคิดกล้าซนนะครับมันก็จะทำให้คาแรคเตอร์เราเนี่ยโดดเด่นชัดเจนขึ้นมาเลยเออเต๋ายังเป็นพี่ที่เกรงใจเหมือนพยายามที่จะประนีประนอมของคนทั้งซ้ายทั้งขวาว่าแบบโอเคนะครับท่านผู้ชมมันไม่เป็นไรหรอกครับมันสรุปของมันเออนี่มันก็อะไรเงี้ยเออครูมีความรู้สึกว่าเต๋าไม่ค่อยได้ไปกับเขาไปได้อีกนะประคับประคองเพื่อนข้างมากเออไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องประนีประนอมหาเส้นทางวิถีของตัวเองแล้วไปให้สุดทางเลยไหมเนาะไม่ครับเออก็ดีไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าอยากเห็นความเป็นเต๋าอ่ะตอนนี้มันยังเห็นความเป็นตัวเต๋าน้อยน้อยอยู่ในเพลงนี้สำหรับคชาก็ดีชอบที่ว่าลุยดีอ่ะเออคือนิสัยคาแรคเตอร์ส่วนตัวอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่จะสนุกกับการทำอะไรแบบนี้นะแต่เนี้ยมาถูกทางละถ้าร่าเริงกว่านี้อีกได้อีกก็จะดีแล้วก็มีการรับส่งกับไทยบ้างอะไรเงี้ยหรือกับต่างบ้างนะครับส่วนเรื่องร้องก็ถือว่าโอเคนะไปจำให้แม่นๆอ่ะซ้อมด้วยกันอีกหลายๆทีอ่ะมันจะเป็นโชว์ที่สนุกโชว์นึงสำหรับคอนเสิร์ตวันเสาร์ครับชัดเจนชัดเจนมากคือระบบการทำงานเป็นทีมเวิร์กในแง่ของการร้องการเต้นเนี่ยพังไม่เป็นท่าแต่คนดูสนุกมันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบว่าคนดูมองข้ามเรื่องเหล่านั้นไปเลยชัดเจนที่สุดเลยนะท้ายก็ชัดเจนของท้ายไปก็โอเคนะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าดีเต๋าก็อย่างที่ครูรักบอกส่วนคชาเนี่ยไม่รู้สำหรับครูนะในแง่ของมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่อยู่แบบว่าเต้นกันไปแล้วชนกันเองอะชนกันเองแต่มันมีความเหลือแบบเหวออยู่ในนั้นจริงๆไม่ต้องเหวอมันบ้ามาขนาดนี้มันไม่มีใครเต้นเท่ากันแล้วอ่ะชนกันไปแล้วก็แบบโอเคต่อไปต่อมันได้ไม่ต้องมาเหวอแล้วชั่วโมงนี้คุณเละไปหมดแล้วคุณเวทีแต่มันไม่ได้เสียหายนะมันสนุกมันมีชีวิตชีวาจริงๆนะไอ้เรื่องคอมเมนต์อื่นๆเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวลงค่อยลงไปทีหลังอื่นๆก็เนี่ยเฮ้ยสู้เว้ยแล้วก็สู้รอดด้วยจริงๆไม่ใช่สู้ตายสู้รอดเพราะทุกคนแฮปปี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้Okay. สำหรับกลุ่มนี้นะกูเมย์ค่ะเหมือนแบบมีนี่วิลลี่นี่พี่หอยเหมือนมากพี่หอยแป๊ดแป๊ดแล้วว่าพูดเลยอ่ะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าคิดคาแรคเตอร์เอาไว้นะคะแต่อย่างเต๋าต้องหล่อไว้อะคาแรคเตอร์เราต้องวิลลี่อ่ะต้องเด่นชัดแม้เราจะลืมท่าแต่เราอยู่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่นะคะก็ดีนะคะนะคะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลอยู่ในคาแรคเตอร์ไว้นะคะแล้วอย่าลืมซ้อมเยอะๆแล้วก็ขอให้วันจริงดีกว่านี้อีกขอบคุณค่ะร้องใครทำไมแต่ท่าเต้นมันไม่น่าอยู่ที่บางกอกนะมันน่าจะอยู่ต่างจังหวัดคาเฟ่ต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดมันไม่มีใครอยู่กรุงเทพอ๋อจะไปอยู่ที่บางกอกเรื่องร้องก็มีหลุดๆกันไปนั่นแหละก็รู้ใช่ไหมว่าถึงอะไรตรงไหนบ้างของเต๋ามีตอนขึ้นต้นนั้นระวังนะลูกมันจะเพี้ยนนะเพราะว่าดนตรีมันบางด้วยตรงนั้นอ่ะต้องฟังดีๆนะมันเพี้ยนสูงอยู่ตอนนี้เพี้ยนอยู่วรรคแรกเนี่ยแต่ข้อกำปากรดำจะจรจากใกล้แต่หลังจากนั้นโอเคกับเข้าขี่มันต้องตั้งมาก่อนคืออย่าเพิ่งสนุกแล้วอย่าเพิ่งลืมมันจะไปเพลินคนอื่นโอเคค่ะตอนนี้ก็คาแรคเตอร์ดีครับคือต่างกัน
แต่ครูอยากจะให้ไทยเพิ่มความมั่นใจในการเต้นมากกว่านี้คือมันกังวลอ่ะครูดูออกแล้วมันเลยดูงานไม่ยูนิตี้อ่ะเพราะอาจจะเราพลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครูอยากให้เราซ้อมเยอะๆทั้ง3คนซ้อมพร้อมกันไม่ได้แบบให้เป๊ะกว่านี้เหมือนเข้าขากันมากกว่านี้ครับ